โจ๊กหมูเด้งร้อนๆสักชามในวันที่อากาศเย็นๆนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหมูเด้งส่วนผสมและเครื่องปรุงเนื้อหมูติดมันบดครึ่งกิโลเกลือ1ช้อนชาผงปรุงรสลดหมู1ช้อนชาผงฟู1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะพริกไทยครึ่งช้อนชาและน้ำแข็ง1ถ้วยเราก็เริ่มต้นเลยนะคะเนื้อหมูค่ะเนื้อหมูติดมันนะคะ500กรัมแช่เย็นจัดเลยนะคะใส่ลงในที่ผสมค่ะส่วนหมูเนื้อหมูติดมันนะคะบด500กรัมเกลือค่ะ1ช้อนชาผงปรุงรสหมูนะคะ1ช้อนชาน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะค่ะผงฟู1ช้อนชาค่ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะค่ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาค่ะน้ำแข็งนะคะประมาณ1ถ้วยค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะเครื่องผสมของเราปั่นไปสักระยะหนึ่งนะคะให้ส่วนเนื้อหมูแล้วก็เครื่องปรุงเนี่ยเข้ากันคนสักนิดนึงค่ะปาดขอบอ่างด้วยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันดีตอนนี้น้ำแข็งก็ยังไม่ค่อยละเอียดดีนะคะเราก็จะปั่นไปอีกสักครู่นึงค่ะสักประมาณ1นาทีนะคะคราวนี้ก็เนื้อหมูเด้งเราก็ใช้ได้แล้วนะคะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหนียวหนืดแบบนี้เลยค่ะเราก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะไปทำต้มจืดหรือว่าโจ๊กหรือว่าเกาเหลาอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการทำนะคะตอนนี้หมูเด้งของเราก็ใช้ได้แล้วนะคะก็ตักใส่ภาชนะได้เลยค่ะThank you.
ังจะได้แบบนี้นะคะเราก็พักไว้สักครู่นึงนะคะเราก็สามารถใช้งานได้แล้วค่ะถ้าคราวนี้เรายังใช้ไม่หมดนะคะเราก็สามารถเก็บใส่ถุงนะคะแล้วก็เข้าช่องฟรีซได้ค่ะนะคะใส่ในถุงนะคะแล้วก็เก็บเข้าช่องฟรีซได้นานเป็นเดือนเลยค่ะแล้วคราวหน้าถ้าเราจะเอามาใช้เนี่ยเราก็เอาออกจากช่องแข็งนะคะแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเข้าช่องแช่แข็งได้เลยค่ะเก็บได้นานเป็นเดือนเลยนะคะพอน้ำเดือดนะคะเราก็เอาหมูเด้งนะคะที่เราผสมไว้เรียบร้อยแล้วลงต้มในน้ำนะคะถ้าหมูเด้งสุกเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมานะคะแล้วก็ต้มต่ออีกสักประมาณ 1-2 นาทีค่ะทำหมูเด้งง่ายๆนะคะลองไปทำดูกันค่ะหมูเด้งก็สุกดีแล้วนะคะเราก็สามารถไปใส่โจ๊กหรือว่าต้มจืดอะไรก็ได้นะคะโจ๊กหมูเด้งร้อนๆสักชามในวันที่อากาศเย็นๆนะคะทำง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะคะ